สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับ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 โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนาะเป็นการเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับว่างๆมาเทรดกันใน EP นี้นะครับก็เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าตกมาตายซะก่อนครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปลุยกันในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลค์เหตุของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็แจ้งข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครช่องมาร์คนราธิปนะครับสมัครสมาชิกช่องมาร์คนราธิปนะสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับใครสมัครสมาชิกครบ6เดือนนะครับเดี๋ยวจะมีเสื้อเพจมาร์คนราธิปเนี่ยแจกฟรีให้ไปเลย1ตัวนะครับใครที่เป็นสมาชิกครบ6เดือนนะเดี๋ยวรับไปเลยนะครับเสื้อมาร์คนราธิป Family 1ตัวนะครับเป็นเสื้อที่ออกแบบเฉพาะทุกๆ6เดือนเข้าใจความหมายว่าออกแบบเฉพาะทุกๆ6เดือนไหมทุกๆเดือนมิถุนากับเดือนธันวานะครับ6เดือนต่อ1แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆ6เดือน6เดือนนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่กันครบ1ปีก็จะได้ไป2ตัวอะไรประมาณนี้ใครได้ไปใครอยู่ครบ2ปีก็ได้ไป4ตัวอะไรเงี้ยคือทุกๆ6เดือนจะได้1ตัวนะครับตามนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยกันเลยนะครับแล้วก็อดเทรดจุดนี้ไปเลยโมแต่ฝอยเป็นไงล่ะเอาใหม่โอเคครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าไม่ตัดขึ้นเดี๋ยวต้องปล่อยนะภาพรวมค่อนข้างชัดอยู่นะครับค่อนข้างชัดอยู่โอเคครับเดี๋ยวรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับโอเคลุยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์แรกในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟณปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าแรงซื้อน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคเริ่มต้นมาก็สวยเลยนะฮะโอเคผมตอนนี้เริ่มต้นมานะครับพอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก420เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับอุ๊ยโอเคครับเหมือนจะได้โพซิชันแล้วนะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับเสี่ยงสูงประมาณ 50% นะครับคิดว่างั้นนะโอกาสจะแพ้นะ 50% เอ้าเหลือ 30 พอดีเหลือ 30% พอดีตอนผมจะกดโอ้โหเหมือนมันได้ยินที่ผมพูดอะเหมือนกราฟได้ยินที่ผมกำลังจะพูดอะว่าแบบเอ้ยผมจะเทรดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนายมีไมค์เหรอเจ้ากราฟนายแอบฟังเราใช่ไหมนายเป็น AI ที่ฉลาดมากเลยนะ โอเคผมสลับออเดอร์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรง
งซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่ใกล้กับตัวขึ้นนี้ให้กับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรอ่ะก็ตอนนี้นะครับภาพรวมทั้งหมดขาดทุน20เหรียญนะครับแล้วก็พอร์ตของผมตอนนี้ลดลงมาเหลือ980เหรียญแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับออเดอร์ที่3ผมจะมาจริงเกลเทรดที่ 2.5 เท่าเลยนะครับหรือก็คือ250เหรียญ นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับตรงนี้ทิศทางค่อนข้างชัดอยู่นะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่กราฟปัจจุบันใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้เนาะผมมองว่าราคาหลังจากนี้วิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้เสมอนะฮะโอ้ my god อยากร้องไห้เป็นภาษาญี่ปุ่นโอเคครับมาลุยต่อเรื่องต่อไปเลยฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วโอ้โหแล้วมันก็ไปขึ้นต่อยาวๆในแท่งต่อไปเจอกันใหม่ออเดอร์หน้าครับทุกคนโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับภาพรวมของทิศทางราคาผมมองว่าเดี๋ยวน่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วนะตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับจะใกล้กลับตัวลงแล้วนะฮะโอเคครับตรงนี้เส้นสโตจะตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับตัดแล้วนะฮะโอเคครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่4ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็อุ้ยเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับน่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนเทรนแล้วนะฮะอันตรายแล้วแบบนี้อันนี้คืออันตรายแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ยอดขาดทุนอยู่ที่270เหรียญนะครับแล้วก็จากพอร์ตของผมเนาะที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็ลดมาเหลือ730เหรียญแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับออเดอร์สุดท้ายของวันนี้เนาะก็เทรดที่625เหรียญนะครับก็ถ้าออเดอร์ต่อไปชนะนะครับผมจะได้กำไรกลับมาคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ500เหรียญนะครับหักลบกับก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนไปเนาะก็คือขาดทุนไป250เหรียญแล้วก็100เหรียญเนี่ยหักลบแล้วทั้งหมดนะครับพอร์ตของผมจะกลับมากำไรได้อยู่ที่ประมาณ230เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับก็ถ้าสมมติออเดอร์ที่5นี้ชนะผมจะหยุดเลยแล้วกันนะครับผมจะพักเลยแล้วกันนะครับกราฟมันเหวี่ยงเนาะผมไม่ไหวแล้วอ่ะมันอันตรายจริงๆอ่ะมันได้แค่นี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะโอเคครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5เลยครับออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะก็ชนะก็หยุด
แพ้ก็หยุดนะครับมันไม่ไหวแล้วตัวกราฟอ่ะผมเริ่มมานี่แหละผมเริ่มแบบว่าหัวร้อนกับมันแล้ว เดี๋ยวครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยฮะอุ้ยอันตรายนะแต่พอได้นะครับอ่ะจุดนี้นะครับน่าจะได้แล้วนะเป็นออเดอร์ที่5นะครับก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคลาสติกตัดลงผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับโอ้โหเสี่ยงอยู่เนาะ เห็นการวิ่งของกราฟแล้วมันเหมือนพยายามจะวิ่งขึ้นต่ออยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเส้นสโตตัดแล้วนะครับแต่ว่าตัดไม่สุดนะเดี๋ยวก่อนรอจบแท่งนี้แล้วนะครับถ้าจบแท่งนี้แล้วเขายังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะแต่ถ้าจบแท่งนี้แล้วเปลี่ยนไปเป็นตัดขึ้นผมจะปล่อยนะครับยังไม่ชัวร์เนาะโอ้ยกราฟก็เหวี่ยงแล้วกูเหวี่ยงได้ถูกใจไอ้จ้อยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะฮะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะมองว่าหลังจากนี้แรงขายน่าจะมีมากน่าจะผลักให้กราฟวิ่งลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้Yes ชนะนะครับโอเคโอ้โหลุ้นเนาะลุ้นเนาะโอ้นึกว่าเชียร์พับจีอะไรนะตั๋วใบที่3ของ AAA เมื่อวานลุ้นเหลือเกินนะโอ้โหโอเคครับผมก็ได้ราคาดีด้วยนะครับผมกดปุ๊บตอนเริ่มต้นเนาะราคามันดีดขึ้นไปพอดีนะครับได้ราคาดีด้วยนะก็เลยถึงแม้แท่งนี้จบโดจิแต่ผมก็ยังชนะมาได้นั่นเองนะครับโอเคครับโล่งโล่งใจนะฮะดิดพันไปหมดแล้วจากเริ่มต้นมานะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,230 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่230เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเรคคอร์ดการเทรดวันนี้นะครับก็คือเทรดทั้งหมด5ออเดอร์นะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับก็สำหรับกำไร230เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 6,900 บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอจบการเทรดวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าการมันเหวี่ยงมากแล้วผมไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวขอพักดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับก็นี้เนาะสำหรับในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมง20นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมด5ออเดอร์นี้นะครับแล้วก็จบที่ทำกำไรมาได้230เหรียญอย่างสวยงามนั่นเองนะครับไม่เชิงสวยงามเท่าไหร่นะมันก็ลุ้นระทึกอยู่พอสมควรนะฮะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวขอจบวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกราฟมันเหวี่ยงนะแล้วผมรู้สึกผมไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาลุยกันต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้จบที่กำไร230เหรียญ นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอพักก่อนแล้วนะครับมันไม่ถึงเป้าไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยวันนี้จบกำไรก็ดีแล้วนะฮะ ประมาณนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้เห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้อยากให้ผมมาไลฟ์บ่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบนะก็จะได้มาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้นะถ้าชอบฝากกดไว้ให้กันด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับสวัสดีครับ